ไลฟ์สดไปที่ TikTok นะครับโอ้เปิดรายได้เลยนะเนี่ยเมื่อคืน PK ไปได้มา693เหรียญ693เหรียญนี่จะเป็นเงินประมาณ3เหรียญประมาณ3เหรียญก็อยู่ที่ประมาณ3,390กว่าบาท100กว่าบาทใน1สตรีมนะใน1สตรีม100นะครับผมเอาไปนี่ดีกว่าลุงเอกว่านะมาคุยกันแบบนี้ดีกว่าโอเคจะได้แบบปลอมหน้าซะหน่อยแหมทุกคนจะเห็นหน้าจริงลุงเอกหมดแล้วเห็นไหมอันนี้ก็คือตัวโปรแกรมนะครับที่เราสามารถที่จะใช้อะไรต่างๆนานาได้นะครับอย่างเช่นตัวโปรแกรมของวิดีโอในการไลฟ์นะครับก็จะใช้หลายจอต้องใช้2จอขึ้นไปนะลุงเอกใช้2จอขึ้นไปนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะอธิบายเราสามารถที่จะให้คนอื่นได้รู้ให้คนอื่นได้เห็นให้คนอื่นได้มีความที่แบบว่านำเสนอการนำเสนอของเรานะครับการนำเสนอของเราจะต้องวางแผนก่อนว่าวันนี้เราจะเสนออะไรวันนี้เราจะเสนออะไรวันนี้เราจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องวางโครงการของชีวิตเราด้วยว่า เราจะใช้โปรแกรมในการไลฟ์สดเนี่ยมียังไงบ้างใช้แล้วก็ถ้าใช้โปรแกรมเป็นแล้วเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะที่เดี๋ยวเราเลื่อนจอก่อนก็จะประมาณคุยกันแบบอย่างนี้มากดีกว่าไม่ต้องเห็นหน้าจริงมาคุยใส่ฟิลเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่า YouTube มันใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้นะครับ YouTube ใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้ในการไลฟ์สดนะครับมันก็จะเป็นหน้าสดนะครับแล้วก็ต้องใครที่แบบว่าอยากจะเรียนรู้วิธีต่างๆนานาเนี่ยผมก็คุยไปเรื่อยนะทุกคนที่นั่งฟังอยู่ก็ฟังเอาแต่ความรู้ไปนะครับสัพเพเหระอะไรต่างๆนานาอย่าเพิ่งไปเอานะครับแล้วก็1ก็คือการสร้างการทำก่อนที่จะเป็นการสร้างตัวตนของเราเนี่ยเราต้องลงมือทำก่อนอันดับแรกเราต้องลงมือทำเราคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรแล้วเราก็ทำในการทำของเราอ่ะมันมีปัญหาอยู่แล้วก็ค้นหาใน YouTube ใน Google อะไรพวกเนี้ยก็สามารถที่จะเอ้ยแต่ว่าผมมันไม่มีคอมเมนต์น่ะมันไม่มีคอมเมนต์น่ะหรือว่าไม่มีคนพิมพ์หรือยังไงใช่ไหมไหนมีใครลองพิมพ์ทักทายผมหน่อยได้ไหมครับใครอยากรู้จักผมบ้างผมมีความรู้ให้เยอะแยะมากมายไม่มีก็ไม่เป็นไรฉันเสียใจแสดงว่ามันปิดการมองเห็นในการพูดหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะปิดการมองเห็นในการเมื่อกี้ใครเห็นลุงเอกใส่ฟิลเตอร์ใช่ไหมอันนี้ไม่ใส่ฟิลเตอร์นะอันนี้ใส่ฟิลเตอร์บนโลกออนไลน์อ่ะทุกคนอย่าคิดว่าคุณจะได้เห็นหน้าจริงๆนะครับอันนี้คือหน้าใส่ฟิลเตอร์นะนี่คือหน้าจริงมันช่างต่างกันนี่คือการไลฟ์สดใน YouTubeแนวตั้งครั้งแรกของลุงเอกนะครับนะไม่แน่ใจว่ามันไม่มีฟิลเตอร์จริงๆนะเนี่ยมีแต่มีแต่แบบนี้ทั้งหมดของภาพแต่ว่าไม่มีอะไรนะไม่มีฟิลเตอร์